ในสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำเนิดโขนไปแล้วว่าโขนมีวิวัฒนาการมาจากการแสดงอะไรบ้างในวันนี้ครูจะพาพวกเราไปทำความรู้จักบทละครที่ใช้ในการแสดงโขนและการแบ่งประเภทของตัวละครกันค่ะสำหรับบทละครที่ใช้ในการแสดงโขนนั้นที่เป็นที่นิยมที่สุดก็คือเรื่องรามเกียรติ์ค่ะซึ่งในอดีตนะคะมีการนำเรื่องอื่นมาใช้แสดงอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมเท่ากับเรื่องรามเกียรติ์มีข้อคำถามชวนคิดว่าทำไมโขนจึงแสดงแต่เรื่องรามเกียรติ์เพียงเรื่องเดียวน่าจะเป็นด้วยสาเหตุเพราะโขนเป็นนาฏกรรมที่ผสมผสานกับละครในและเนื่องจากละครในนิยมใช้แสดงเพียง3เรื่องคืออีเหนารามเกียรติ์และอุณรุตซึ่งรามเกียรติ์เป็นหนึ่งในบทละครใน3เรื่องอีกประการหนึ่งการแสดงโขนต้องอาศัยการรบกันเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นเรื่องที่สมควรและเหมาะสมที่นำมาแสดงคงไม่มีเรื่องใดที่จะเหมาะสมเท่ากับเรื่องรามเกียรติ์อีกแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวของรามเกียรตินั้นเป็นมหากาพย์ที่มีความยาวหลากหลายตอนมากมีทั้งภาคสวรรค์และภาคอวตารซึ่งครูจะขอเล่าแบบย่อๆให้กับพวกเราฟังกล่าวคือมียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่านนทุกมีหน้าที่ล้างเท้าเทวดานางฟ้าที่เชิงเขาไกรลาศซึ่งนนทุกมักจะโดนเทวดานางฟ้ารุมกันแกล้งอยู่เสมอจนวันหนึ่งนนทุกทนไม่ไหวก็เลยไปเข้าเฝ้าพระอิศวรทูลขอพรและอาวุธประจำกายเพื่อใช้ในการปกป้องตนเองพระอิศวรเกิดความเห็นใจจึงประทานนิ้วเพชรให้แก่นนทุกซึ่งความสามารถของนิ้วเพชรคือเมื่อชี้ไปที่ใครคนนั้นก็จะตายทันทีเมื่อได้พรสมใจแล้วนนทุกจึงเกิดอยากแก้แค้นเทวดานางฟ้าที่เคยพากันแกล้งตนจึงตระเวนเอานิ้วเพชรไล่เที่ยวฆ่าเทวดานางฟ้ากันใหญ่ร้อนไปถึงพระอิศวรที่จะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาจึงมีรับสั่งทูลเชิญพระนารายณ์ให้มาปราบยักษ์นนทุกพระนารายณ์จึงใช้อุบายแปลงกายเป็นนางนารายณ์มาเกี้ยวพาราสีกับนนทุกจนนนทุกเกิดความหลงรักนางนารายณ์นางจึงชวนนนทุกฟ้อนรำนนทุกก็หลงเชื่อฟ้อนรำตามนางนารายณ์ครั้นถึงท่านาคาม้วนหางนนทุกก็หลงกลชี้นิ้วเคล็ดไปที่ขาของตนเองจนขาหักสิ้นฤทธิ์สุดอยู่กับพื้นนางนารายจึงกลายร่างเป็นพระนารายและสังหารนนทุกให้ตายในที่สุดก่อนตายนนทุกได้พูดกับนางนารายไว้ว่าที่ตนเองแพ้ก็เพราะหลงกลนางนารายหากให้สู้กันตัวต่อตัวแล้วก็คงไม่มีวันแพ้พระนารายจึงสาปให้นนทุกไปเกิดเป็นยักษ์ทศกัณฐ์มี10หน้า20มือมีบริวารครบพร้อมและพระนารายณ์จะอวตารลงไปเกิดเป็นมนุษย์ตามไปสังหารซึ่งพระนารายณ์ก็อวตารลงมาเป็นพระรามนั่นเองค่ะนี่เป็นบทละครรามเกียรติ์ภาคสวรรค์นะคะส่วนภาคอวตารหรือภาคมนุษย์เราก็จะได้เรียนในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับการแบ่งประเภทของตัวละครเราจะยึดตามเรื่องรามเกียรติ์เป็นหลักนะคะตัวละครจะแบ่งออกเป็น4ฝ่ายด้วยกันนั่นก็คือ 1. ฝ่ายตัวพระ 2. ฝ่ายตัวนาง 3. ฝ่ายตัวยักษ์และ 4. ฝ่ายตัวลิงค่ะเรามาลองพิจารณากันนะคะว่านักเรียนเหมาะสมกับตัวละครฝ่ายใดบ้างซึ่งในการเริ่มฝึกหัดโขนจะมีการคัดเลือกนักเรียนออกเป็น4ฝ่ายตัวละครโดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ค่ะตัวละครพระการคัดเลือกตัวละครพระสำหรับการแสดงจะคัดเลือกผู้ที่มีลักษณะใบหน้ารูปไข่สวยงามคมคายเด่นสะดุดตาท่าทางสะโอดสะองและพึงผายลำคอระหงไหล่ลาดตรงช่วงอกใหญ่ขนาดลำตัวเรียวเอวเล็กกิ่วคอดตามลักษณะชายงามในวรรณคดีไทยเช่นพระอภัยมณีศรีสุวรรณพระลอเป็นต้นค่ะสวมพระมหามงกุฎหรือมงกุฎยอดชัยห้อยดอกไม้เพชรด้านขวาสำหรับการแสดงโขนที่มีตัวละครเอกที่เป็นตัวพระสองตัวหรือมากกว่านั้นและมีบทบาทในการแสดงสำคัญเท่าๆกันแบ่งเป็นพระใหญ่หรือพระน้อยซึ่งพระใหญ่ในการแสดงโขนหมายถึงพระเอกซึ่งมีบุคลิกเหนือกว่าพระน้อยเช่นในการแสดงโขนรามเกียรติ์พระรามเป็นพระใหญ่และพระลักษณ์เป็นพระน้อยค่ะ
ตัวละครตัวนางการคัดเลือกตัวนางสำหรับการแสดงในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตัวละครที่เป็นตัวนางนั้นมีเป็นจำนวนมากเช่นเป็นมนุษย์ได้แก่นางสีดานางมนโทนางกายเกสีนางเกาสุริยาเป็นเทพหรือนางอับสรได้แก่พระอุมาพระลักษมีเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์ได้แก่นางสุพรรณมัจฉานางการอัคคีนาคราชนางอนงนาคีและเป็นยักษ์ซึ่งในที่นี้หมายถึงยักษ์ที่มีลักษณะรูปร่างเหมือนกับตัวนางทั่วไปไม่ได้มีรูปร่างและใบหน้าเหมือนกับยักษ์ได้แก่นางเบญญกายนางตรีชดานางสุวรรณกัญญุมาและยักษ์ที่มีลักษณะใบหน้าเหมือนยักษ์แต่สวมหัวโขนได้แก่นางสัมนักขานางอากาศตะไลซึ่งตัวละครเหล่านั้นสามารถบ่งบอกชาติกำเนิดของตนเองได้จากสัญลักษณ์ของการแต่งกายและเครื่องประดับค่ะสำหรับตัวนางนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ตัวนางที่เป็นนางกษัตริย์และนางตลาดซึ่งนางกษัตริย์จะคัดเลือกจากผู้ที่มีรูปร่างคล้ายตัวพระสวมมงกุฎห้อยดอกไม้เพชรด้านซ้ายกิริยามารยาทเรียบร้อยสุภาพนุ่มนวลอ่อนหวานตามลักษณะหญิงงามในวรรณคดีเช่นกันยามแสดงอาการโศกเศร้าหรือยิ้มก็จะกรีดกลายนิ้วมือแต่เพียงพองามส่วนนางตลาดนั้นคัดเลือกจากผู้ที่มีท่าทางกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวมีจริตความสามารถแสดงกิริยาท่าทางต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติการคัดเลือกตัวละครยักษ์การคัดเลือกตัวยักษ์สำหรับการแสดงจะคัดเลือกผู้ที่มีลักษณะคล้ายกับตัวพระรูปร่างสูงใหญ่วงเหลี่ยมของผู้แสดงเป็นยักษ์ตลอดจนถึงการทรงตัวต้องดูแข็งแรงกิริยาท่าทางการเยื้องกรายและดูสง่างามโดยเฉพาะผู้ที่แสดงเป็นทศกัณฐ์ซึ่งเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องรามเกียรติ์จะฝึกหัดเป็นพิเศษเพราะถือว่าหัดยากกว่าตัวละครอื่นๆต้องมีความแข็งแรงของช่วงขาเป็นอย่างมากเนื่องจากการแสดงต้องย่อเหลี่ยมรับการขึ้นลอยของตัวพระและลิงทศกัณฐ์เป็นตัวละครที่มีท่วงท่าลีลามากมายเช่นยามโกรธเกรี้ยวจะ กระทืบเท้าตึงตังเสียงดังโครมครามหันหน้าหันหลังแสดงอารมณ์ด้วยกิริยาท่าทางยามสบายใจหรือดีใจก็จะนั่งกระดิกแขนขาเป็นต้นยามแสดงความรักด้วยลีลาท่าทางกลุ้มกริ่มหรือเขินอายก็จะแสดงในกิริยาแบบฉบับของยักษ์กิริยาท่าทางของทศกัณฐ์ยามขวยเขินจะแสดงลีลาด้วยการส่ายไหล่ปัดภูษาเครื่องทรงและชายไหวชายแครงมีท่าทางเก้อเขินอย่างเห็นได้ชัดประกบฝ่ามือบริเวณหน้าอกถูไปมาและปัดใบหน้ากิริยาท่าทางของทศกัณฐ์ในตอนนี้จะใช้ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะลำคอฝ่ามือฝ่าเท้าไหล่และลำตัวซึ่งเป็นการแสดงท่ารำที่ขัดกับบุคลิกที่สง่าของทศกัณฐ์เป็นอย่างมากการคัดเลือกตัวละครลิงการคัดเลือกตัวละครลิงสำหรับการแสดงจะคัดเลือกผู้ที่มีลักษณะท่าทางไม่สูงมากนักกิริยาท่าทางคล่องแคล่วว่องไวตามแบบฉบับของลิงมีการดัดโครงสร้างร่างกายให้อ่อนซึ่งลีลาท่าทางของตัวละครลิงนั้นจะไม่อยู่นิ่งกับที่ตีลังกาลุกลี้ลุกลนตามธรรมชาติของลิงสำหรับผู้ที่จะหัดเป็นตัวลิงนั้นตามธรรมเนียมโบราณมักเป็นผู้ชายโดยเริ่มหัดตั้งแต่อายุ 8-12 ขวบเป็นต้นในอดีตจะมีการฝึกเฉพาะเด็กผู้ชายปัจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้เริ่มมีการฝึกคัดเลือกเด็กผู้หญิงเข้ารับการฝึกเป็นตัวลิงแล้วเรียกว่าโขนผู้หญิงในการฝึกตัวละครลิงให้มีความสามารถแสดงเป็นตัวเอกได้ดีนั้นจะต้องใช้เวลา10ปีขึ้นไปเป็นอย่างน้อยในการฝึกท่าพื้นฐานในการหัดเป็นตัวละครลิงผู้แสดงจะฝึกความแข็งแกร่งและความอดทนของร่างกายเป็นอย่างมากโดยเริ่มหัดเทคนิคกระบวนการพื้นฐานธรรมดาเป็นระยะเวลา2ปีและเริ่มพัฒนาในการฝึกเทคนิคกระบวนการท่าเฉพาะอีก5ปีปัจจุบันในการแสดงโขนผู้แสดงเป็นตัวลิงเช่นหนุมานองคตชมพูพานจะมีการแต่งเติมเทคนิคลีลาเฉพาะตัวเพิ่มเติมเข้าไป
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงลักษณะท่าทางเฉพาะของลิงเป็นอย่างไรกันบ้างคะพอฟังจบแล้วนักเรียนคิดว่าตนเองเหมาะสมที่จะเป็นตัวละครใดบ้างจำลักษณะของตัวละครไว้แล้วนำมาเปรียบเทียบกับตนเองดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วสำหรับบทละครที่ใช้แสดงโขนและประเภทของตัวละครค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นเนื้อหาอะไรนั้นนักเรียนสามารถติดตามได้ในเพจชุมนุมนาฏศิลป์และกลุ่มเฟซบุ๊กวิชานาฏยกรรมไทยสำหรับแผนดนตรีนาฏศิลป์ได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมทำใบงานที่ลิงก์ใต้โพสต์นี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ